เป็นเผด็จการก็ทั้งนั้นที่เขาก็ทำตามถูกตามคันลองชนะการเลือกตั้งปี62ถูกต้องตามกฎที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ทุกอย่างขณะที่ฝั่งประชาธิปไตยหลายครั้งพยายามจะฉีกกฎพยายามจะใช้ความรุนแรงพยายามที่จะทำลายวัฒนธรรมอันดีงาม